จากกรณีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามก็ถูกผู้เสียหายรวมตัวกันนำหลักฐานการร่วมลงทุนจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หลายชนิดกับทางบริษัทมายื่นร้องเรียนให้ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับการควบคุมผู้บริโภคปคบ.ตรวจสอบว่าบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งในขณะนี้ก็มียอดผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความรวมแล้ว488รายมูลค่าความเสียหายกว่า178ล้านบาทแล้วซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากคนในสังคมเป็นอย่างมากเพราะว่ามีเหล่าดารานักแสดงที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับบริษัทนี้ต่างก็ออกมาชี้แจงถึงสถานะของตัวเองในบริษัทไม่ว่าจะเป็นบอสพอCEO The Icon Group แซมยุรนันท์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์มินพิชยาวัฒนมนตรีผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการกันตถาวรผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรวมไปถึงบอยปกรณ์ฉับประดินรัตน์ที่ออกมาบอกว่าเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์ของสินค้าเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดทางเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวซึ่งอีซอก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมระบุข้อความไว้ว่าตรวจพบดาราอีกหนึ่งคนพร้อมกับโพสต์รูปพรีเซนเตอร์คนบันเทิงหญิงท่านหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังคอมเมนต์ใต้โพสต์เป็นรูปดาราหญิงท่านนี้ที่มากับสโลแกนที่ว่าด่วนรับจำนวนจำกัดรับสิทธิพิเศษมากมาย